ากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแอปเดย์หน่อยนะครับเรื่องนักเตะแต่ละตำแหน่งดูที่ค่าอะไรเป็นหลักครับส่วนตัวผมดูที่ค่าสตามิน่าเยอะไว้ก่อนแรกๆสำหรับผมอ่ะสตามิน่าไม่ค่อยนะครับมันแล้วแต่ตำแหน่งครับสมมติผมยกตัวอย่างนะอย่างเช่นผมยกตัวอย่างสักคนหนึ่งแล้วกันจะได้เห็นภาพเนาะเดี๋ยวผมแชร์หน้าจอก่อนนะอย่างเช่นสมมติว่าผมกำลังหาปีกซ้ายหนึ่งคนนะสมมติผมกำลังหาปีกซ้ายหนึ่งคนผมจะดูอะไรบ้างอันดับแรกนะครับผมจะดูก่อนว่าความเร็วเยอะหรือเปล่าอ่ะแน่นอนพอเป็นตำแหน่งปีกต้องวิ่งเร็วเนาะอย่างวินิซิอุสเฮ้ยความเร็วได้วะนี่คือจุดที่หนึ่งจุดที่สองผมจะมาดูว่าเฮ้ยจุดที่สองเนี่ยผมจะมาดูว่าเอ้ยแล้วมันเล่นเข้ากับสไตล์การเล่นของเราหรือเปล่าอย่างเช่นวินิซิอุสเล่นควิกเคาน์เตอร์ผมไม่ค่อยถนัดนะแต่โพซิชันเกมได้ 6-5 เอ้ยใกล้เคียงกันถ้าไปเพิ่มอีกสัก 2-3 แต้มเออได้อยู่เพราะว่าเลเวลเขาก็ค่อนข้างเยอะต่อมาผมจะมาดูว่าเอ้ผมชอบนักเตะเล่นได้หลากหลายตำแหน่งโอเคเป็นตัวริมเส้นเอ้ยเล่นซ้ายขวาได้เท่ากันอันนี้น่าสนใจละแล้วก็จะมาดูเรื่องการใช้เท้าไม่ถนัดหลายๆคนนะอาจจะไม่ได้สนใจตรงนี้แต่ผมอ่ะโคตรสนใจเลยเพราะว่าพอเป็นตัวริมเส้นเนี่ยบางทีอย่างเช่นเล่นฝั่งซ้ายนี่มันต้องใช้เท้าซ้ายในการเปิดบอลโค้งๆเข้าไปหรือเปล่าหรือว่าจะเลี้ยงตัดเข้ามาใช้เท้าขวาในการยิงประตูอะไรแบบเนี้ยถ้าสมมุติว่าใช้เท้าทั้งสองข้างได้ดีผมจะยิ่งชอบอะไรแบบนั้นเพราะในหลายๆจังหวะบางทีเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เท้าข้างไม่ถนัดด้วยต่อมาผมจะดูสกิลคือลำดับอาจจะมีสลับกันนะแต่ว่าจะดูอะไรบ้างแล้วกันเนาะผมจะดูสกิลเพราะสกิลเป็นสิ่งเดียวไม่ใช่สิ่งเดียวสิสกิลเป็นสิ่งหนึ่งที่เราไม่สามารถเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงได้เป็นอะไรที่มาแบบไหนแบบนั้นเลยถ้าสมมติสกิลเยอะก็โอเคแต่ต้องเป็นสกิลที่ได้ใช้งานอย่างเช่นสมมติวินิซิอุสเนี่ยเท่าที่ผมดูแล้วสกิลส่วนใหญ่เป็นเลี้ยงบอลสำหรับผมเป็นคนไม่ได้เล่นท่าไม่ได้แบบอยากใช้มันโอ้โหสับขาหลอกดับเบิลทัชอะไรพวกนี้ผมก็จะมาดูว่า5สกิลนี้เนี่ยสำหรับผมที่จำเป็นก็จะมีแค่อันนี้คองบอลมีอะไรที่จำเป็นอีกจ่ายบอลทะลุช่องยิงประตูเนี่ยต่อให้มีสกิลเยอะแต่ถ้าเป็นสกิลที่ไม่ค่อยได้ใช้ผมก็อาจจะละไว้ก่อนดูสไตล์การเล่นมันตรงกับที่เราต้องการไหมส่วนตัวผมชอบโรมมิ่งแฟงมากกว่าโพลิฟิกวิงเกอร์เพราะผมไม่ใช่เป็นแบบสายเลี้ยงขนาดนั้นนะครับชอบให้มันวิ่งเข้ามาสอดแล้วก็ยิงประตูมากกว่าส่วนริมเส้นเราก็อาจจะดูว่าเอ๊ะคองบอลเป็นไงเนาะมีความเร็วแล้วต้องมีคองบอลดีแล้วก็ถ้าจบสกอร์ด้วยยิ่งดีนะครับมันก็จะเป็นส่วนต่อไปว่าอ๋อโอเคอะเลเวลประมาณนี้ถ้าจะมาอัพตรงนี้เพิ่มอะไรดีนะครับความอึดก็ต้องเพิ่มอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่ความอึดผมว่าเอาสัก80ก็พอได้ครับบางแผนเนี่ยนักเตะจะวิ่งเยอะเป็นพิเศษบางแผนจะวิ่งน้อยเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือต้องดูรวมๆแหละครับแต่ว่ามันก็คงไม่มีนักเตะคนไหนที่เก่งทุกด้านตอบโจทย์ทุกด้านอยู่แล้วครับแต่ขอให้มีในสิ่งที่เราอยากให้มันมีแค่นั้นเองเนาะสำหรับเรื่องของการดูนักเตะนะครับแต่ละตำแหน่งมันก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะก็น่าจะช่วยให้คำตอบได้นะครับประมาณนี้